กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยจากปัญหาผลผลิตทางการเกษตรลดต่ำเนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่จังหวัดระยองสู่โครงการตามแนวพระราชดำริได้ทำให้เกษตรกรกลับมามีรายได้ที่มั่นคงโครงการจัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นอีกพื้นที่สำคัญที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปดำเนินงานพัฒนาดินและน้ำรวมทั้งพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่ผมได้เข้ามาเรียนรู้อยู่กับหมอดินกรมพัฒนาดินก็ได้นำนะครับเรื่องแนวคิดของท่านเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยบักนะครับไปทำใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตครับและก็ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นผมก็อยากขอบคุณพระองค์ท่านที่ท่านให้แนวพระราชดำริมาผมได้นำปฏิบัติแล้วได้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับสำหรับเกษตรกรทั่วไปครับผมและเพื่อให้เกษตรกรได้เกิดการต่อยอดพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริกรมพัฒนาที่ดินยังได้ส่งเสริมเทคโนโลยีและความรู้ในการพัฒนาดินให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโครงการจัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์